ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลุ่มมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดตราดคุณอาทิตย์หนองแพรองประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเล่าว่าเมื่อคืนนี้ตอนตีสามมีชาวบ้านมาแจ้งความว่าเจอจระเข้สองตัวกำลังคลานข้ามถนนสายสามตราดคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่ได้รับแจ้งก็ต้องรีบไปทันทีดึกแค่ไหนก็ต้องไปครับจระเข้นะครับไม่ใช่หมูแมวเมื่อมาถึงก็ช่วยกันจับดูครับจระเข้พร้อมสู้ป้องกันตัวเต็มที่น่ากลัวทีเดียวจับตัวแรกที่อยู่บนถนนได้แล้วต้องไปจับตัวที่สองซึ่งอยู่ในป่าหญ้าข้างทางตัวนี้ใช้เวลามากหน่อยครับเบ็ดเสร็จใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงจับได้เมื่อนำตัวมาที่ศูนย์ประชาการก็มัดปากมัดแขนมัดขาให้กระชับก่อนประกาศหาเจ้าของคาดว่าหลุดมาจากฟาร์มจระเข้ในช่วงน้ำท่วมเวลานี้ครับชาวบ้านบอกว่าเวลามีน้ำท่วมทีไรจระเข้หลุดออกมาเป็นประจำร้องเรียนให้แก้ไขก็แก้ยังไม่ได้สักทีครั้งนี้ก็ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าจระเข้หลุดมากี่ตัวช่วงเวลาการจับก็สักพักหนึ่งครับเพราะว่าต้องสู้กับมันให้มันเดือดให้มันเหนื่อยแล้วก็ต้องเอาผ้าปิดตาให้ได้ครับถึงจะเอามือตะคุบจับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กู้ภัยครับรอเจ้าของมาติดต่อมารับคืนไปต้องจริงจังและมีมาตรการที่เข้มแข็งครับหลุดออกมาแล้วชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะเด็กเล็กอันตรายจริงๆนอกลู่ต่อมาไปกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองเปิดตู้เก็บเงินบริจาคซึ่งทำด้วยไม้ที่ตั้งไว้ในกุฏิเจ้าอาวาสเพื่อจะนำเงินที่ชาวบ้านทำบุญมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัดปรากฏว่าเมื่อไขกุญแจเปิดตู้ออกมาเงินบริจาคที่เก็บไว้ในตู้มีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับโยมที่โยมจ๋าช่วยอยู่ช่วยถ้วยแล้วจะไปช่วยอะไรได้เนี่ยจะไม่ฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าก็จะหาว่าเราทำบาปอีกโอ้ยเนาะแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบถูกปลวกแทะละเอียดมีทั้งแบบเสียหายใช้การไม่ได้เลยและแบบที่เสียหายปานกลางยังพอนำไปแลกเป็นธนบัตรที่สมบูรณ์กับธนาคารได้ท่านเจ้าวาดบอกว่าในตู้มีเงินประมาณ 10,000 เศษหรืออาจจะถึง 20,000 บาทไม่คิดว่าจะโดนปลวกกินตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะตู้ทำด้วยไม้ครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในตู้สเตนเลสอันนั้นแหละในตอนท้ายหลวงพ่อบอกว่าคาดว่าธนบัตรที่ชำรุดไม่มากจะแลกเงินจากธนาคารได้ประมาณ 6,000 บาทส่วนธนบัตรที่ถูกปลวกกินละเอียดใช้การไม่ได้จะใส่ผ้าอบและนำไปวางใต้ฐานพระพุทธรูปเพราะเป็นเงินที่ญาติโยมตั้งใจทำบุญฟังเสียงเจ้าวาดครับนี่หรอกเก็บใส่ไว้เนี่ยเพราะว่าสะสมว่าถ้ามันขาดแคลนเรื่องของเงินค่าไฟวัดก็จะเอาตู้เนี่ยเอามาจ่ายเป็นค่าไฟวัดพอดูตู้ปุ๊บอ้าวปวกขึ้นเต็มเลยก็เลยมาเปิดดูว่ามันมายังไงเศษที่เหลือเนี่ยเป็นแบบไม่มีชิ้นดีแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะทำยังไงต่อครับจะเอาใส่ผ้าอบใส่ภาชนะที่สวยๆหน่อยแล้วก็จะไปบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพระที่จะหล่อที่จะทำที่จะสร้างจะทิ้งไปเฉยๆคงจะไม่ทิ้งเพราะมันก็มีคุณค่าของเงินอยู่แล้วตายแล้วตายแล้วปวกกินมดน่าเสียดายเบงค์500เก่าด้วยเดือนหนึ่งเก็บใส่กล่องพลาสติกสักทีหนึ่งก็ปลอดภัยแล้วครับนอกลู่ต่อมาไปสตูลมาที่ร้านกาแฟในสวนส้มครับร้านสวยมากชื่อร้านแล้วแต่ปุอยู่ในสวนส้มโชกุนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเจ้าของคือคุณคำรบขำกิ้งเป็นเกษตรกรทำสวนส้มและทำงานไกด์นำเที่ยวเป็นอาชีพเสริมแต่พอโควิด-19 มางานไกด์นำเที่ยวไม่มีเลยครับสุดท้ายนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองชอบดื่มกาแฟเลยทำร้านกาแฟสวยๆในสวนส้มบนเนื้อที่5ไร่ขายทั้งกาแฟน้ำส้มโซดาส้มเค้กส้มและขายส้มโชกุนแบบลูกค้าสามารถถือตะกร้าไปเก็บส้มเองที่ต้นเพิ่งเปิดมาได้1สัปดาห์ครับขายน้ำขายกาแฟแก้วละ55ถึง95บาทได้วันละไม่ต่ำกว่า500แก้วร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มคุณคำรบบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ส้มโชกุนให้ผลผลิตเต็มที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเช็คอินมากมายเพราะร้านสวยเป็นธรรมชาติแปลกมีมุมถ่ายรูปมากมายเหมือนโดยปกติเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำสวนส้มอยู่แล้วก็เลยมาเป็นสุดการเรียนรู้ครับแล้วก็มาแมทเข้าหากันผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเรามาสตูลหนึ่งครั้งเราต้องเดินทางมาเพื่อเช็คอินที่นี่สักครั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยว
ร้านสวยสะอาดจริงๆครับนอกลู่สุดท้ายไปสุพรรณบุรีครับร้านขายหมูครับซื้อหมูแถมทองหนุ่มใหญ่วัย54ปีที่กำลังขายหมูอยู่เนี่ยครับคือคุณสมเกียรติคำพลตั้งแผงขายหมูอยู่ริมถนนสายอูยาดอนเจดีใกล้สี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมืองสามเหลี่ยมวังยางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกค้าอุดหนุนคับคั่งไม่ขาดสายคุณสมเกียรติเล่าว่าขายหมูชำแหละมาตั้งแต่ปี2538ขายตามตลาดนัดทั่วไปไม่ถึงกับขายดีแต่ก็พออยู่ได้แต่พอโควิด-19 มาตลาดนัดปิดบ้างเปิดบ้างขายที่ตลาดไม่ได้ต้องหาทางออกมาขายข้างนอกแล้วมาเจอที่ตรงนี้ปรากฏว่าขายได้วันละไม่ถึง1ตัวจนกระทั่งเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาคิดโปรโมชั่นซื้อหมูแจกทองใครมาซื้อหมูของคุณสมเกียรติจะได้รับคูปอง1ใบมีลำดับหมายเลข4ตัวกำกับไว้แบบนี้ครับและเมื่อถึงวันลอตเตอรี่ออกงวดวันที่1ธันวาคม2564เลขในคูปองของใครตรงกับเลขท้าย4ตัวของรางวัลที่1จะได้สร้อยคอทองคำหนัก1บาทถูกเลขท้าย3ตัวล่างได้เงินสด500บาทเลขท้าย2ตัวล่างได้เงินสด200บาทถามว่าโปรโมทแบบนี้ทำให้ขายดีขึ้นไหมคุณสมเกียรติตอบว่าจากเดิมขายวันละไม่ถึง1ตัวเดี๋ยวนี้ขายได้วันละมากกว่า10ตัวฟังเสียงคุณสมเกียรติครับต้องการให้ลูกค้าติดแล้วก็คืนกำไรลูกค้าแล้วมูลคนดีด้วยประกันคืนด้วยซื้อมูลครั้งละนะต้องขายเป็นใบที่ระเบิดใช้ทองบ้านดึงไปให้จริงๆนะไม่โกหกถ้ากลัวทองปลอมก็หายกระสุนไปเลยคิดเก่งจริงๆครับ4เดือนแจกทอง1บาทคุ้มทั้งคนซื้อคุ้มทั้งคนขายพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่